ลองวิเคราะห์สาเหตุดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้กระทำเนี่ยมันมีทางป้องกันไหมหรือว่ามันจะเป็นเรื่องแล้วแต่โอกาสว่าใครจะไปเจอเข้าเพราะไม่มีทางแก้ไขอะไรเลยคือจากประสบการณ์ที่ตัวท่านเองอยู่กับเยาวชนที่บ้านกาญจนาภิเษกนะคะซึ่งเป็นผู้ที่กระทำทุกคนเลยนะคะจนกระทั่งถึงจุดที่ศาลได้ตัดสินแล้วว่าเขากระทำผิดจริงนะคะแล้วก็สั่งควบคุมตัวเอาไว้ในสถานที่ควบคุมเนี่ยเราพบว่าไม่ว่าจะการสั่งเข้ามาโดยพฤติกรรมละเมิดทางเพศข่มขืนกระทำชำเราโทมหรือแม้แต่การฆ่าการปล้นเนี่ยนะคะเราก็พบว่าในต้องเรียกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งในตัวตนของเขาเนี่ยมันมีมุมที่ดีอยู่เยอะมากเราก็ยังเห็นความอ่อนโยนในตัวเขาเห็นความรู้สึกที่รักแล้วก็ห่วงใยต่อผู้อื่นในตัวเขาเนี่ยเต็มไปหมดแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุวินาทีที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยเราก็พบว่าตัวของเขานั้นก็ถูกบ่มเพาะในด้านที่ร้ายเอาไว้เยอะพอสมควรนะคะซึ่งตรงจุดนี้มันทำให้เราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะกว่าวันที่เขาจะมาเป็นอาชญากรเด็กในสายตาของสังคมเนี่ยเขาผ่านอะไรกันมาบ้างซึ่งไอ้ตรงผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยมันน่าสนใจไงเพราะว่าเขาคงไม่ได้เกิดมาเพื่ออยากเป็นอาชญากรตั้งแต่ออกมาจากมดลูกของแม่ใช่ไหมแต่เส้นทางเดินของเขาระหว่างออกมาจากมดลูกแม่จนกระทั่งพ่อแม่เลี้ยงดูเขาจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนจนกระทั่งมาถึงเส้นสายบนสังคมนะคะที่เราอาจจะเพิกเฉยต่อหลายเรื่องนะคะทั้งหมดนี้มันก็ไปตกหล่นอยู่ในมนุษย์กลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะมีความอ่อนแออยู่บ้างนะคะแต่คนบางคนที่เข้มแข็งพอก็ไม่ต้องรับช่วงสิ่งเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดนั้นนะคะก็กลายมาเป็นด้านมืดในชีวิตของเขาเมื่อเวลาเราได้เจอตัวเขาคำถามที่น่าสนใจก็คือเราเห็นด้วยว่าคนผิดต้องไม่ลอยนวลแต่ทำอย่างไรถึงจะให้ด้านมืดในตัวเขามันถูกชำระสะสางแล้วก็เหลือแต่ด้านสว่างหรือด้านดีนะคะซึ่งการลงโทษตรงนี้มันสำคัญนะคะเนื่องจากว่าสังคมก็จะมีมายาคติว่าเมื่อคุณทำร้ายคนอื่นมาสิ่งที่คุณได้รับควรจะต้องเท่ากันซึ่งในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์กันว่าทางออกทางแก้เป็นยังไงนะคะแต่คราวนี้ในแง่ของสาเหตุตรงนี้เนี่ยในฐานะอาจารย์อัชราพันธ์สอนเรื่องอาชญาวิทยารู้สึกมีการวิเคราะห์กันมากเหลือเกินเรื่องคุณลักษณะของผู้กระทำคล้ายๆเหมือนกับมันเป็นอะไรที่แก้ไขไม่ได้หรือมันเป็นตัวที่มันถูกอยู่ในตัวของเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะในทางทฤษฎีอาชญาวิทยาเนี่ยเราถือว่ามันมีอยู่2แนวนะคะแนวแรกนี่ก็จะเชื่อว่าถ้าคนจะทำไม่ดีเนี่ยก็คือเป็นคนเลวแต่กำเนิดอันนั้นเป็นแบบโบราณมากเลยค่ะโบราณมากโบราณโบราณมากแล้วก็มองที่ตัวคนถ้ามองแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดร.นรินทร์นี่มีส่วนได้แน่ๆเลยนะคะในทางไม่ดีเขาก็จะบอกลักษณะมาว่าคนนี้จะเป็นโจรนะคนนี้จะเป็นโจรผู้หญิงคนนี้จะเป็นโจรทางเพศซึ่งอันเนี้ยมันล้าสมัยไปแล้วเราเรียกว่าคลาสสิคแต่บางครั้งสามารถอธิบายได้ในเรื่องอื่นในเรื่องอื่นๆได้ค่ะแต่สำหรับเรื่องเพศเนี่ยได้บ้างในกรณีที่เป็นอาชญากรประจำแล้วเป็นอาชญากรที่ประเภทแก้ไขไม่ได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะมองในลักษณะเป็นโพสิทีฟเพราะหนึ่งเนี่ยมันมีการวิจัยอยู่เยอะว่ามนุษย์นั้นเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นโจรก็จะมีทฤษฎีตั้งแต่เด็กเยาว์วัยว่าเขาเกิดมาเหมือนกับเป็นข้อสมมติฐานว่าเด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องมีคนเลี้ยงดูใช่ไหมคะแล้วก็กระบวนการเลี้ยงดูนั้นเนี่ยมีอะไรในระหว่างนั้นนะคะจากการผลการวิจัยเยอะแยะในทางทฤษฎีอาชญาวิทยาเนี่ยเราก็จะมีพบเช่นเบเกอร์ขออนุญาตอ้างนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าเด็กจะกระทำผิดที่รุนแรงเนี่ยต้องผ่านการกระทำผิดที่เล็กๆมาก่อนเช่นเริ่มหนีโรงเรียนนะคะเริ่มสูบกัญชาเริ่มสูบยาและเริ่มไปรังแกเขาไปลักวิ่งชิงปล้นแต่เมื่อเรามีทฤษฎีอีกบางทฤษฎีเช่นโคเฮนหรือเมอร์ตันเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันสังคมต่างหากล่ะที่ทำให้เด็กเป็นเช่นนั้นเราสังคมทุกคนเนี่ยทำให้เกิดอาชญากรรมขึ้นมานะคะไม่ใช่เขาเกิดโดยตัวเองแต่อยากเรียนถามอาจารย์ตรงไปตรงมานะคะเพราะรู้สึกว่าเวลาเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยการวิเคราะห์คำพูดหรือสื่อหรือแม้แต่ในแวดวงของนักกฎหมายคนก็จะรู้สึกว่าทฤษฎีที่ว่าเขาแก้ไขไม่ได้เนี่ยยังค่อนข้างแม้จะดูล้าสมัยนะคะแต่ดูเหมือนว่ายังปรากฏอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยคือในทางอาชญามันมีบางส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นโจรโดยกำเนิดก็มีโดยเฉพาะทางเพศเนี่ยมันมีเพราะเนื่องจากทางเพศเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เฉพาะมากกว่าอาชญากรรมชนิดอื่นๆทางเพศเนี่ยในทางอาชญาเราจะมีอยู่2ด้านคือเป็นความผิดที่เห็นได้กับตัวเองเช่นรักร่วมเพศก็ถือว่าเป็นทางเพศแล้วก็รุนแรงก่ออาชญากรรมได้อีกทางหนึ่งก็จะเป็นอาชญากรรมแท้ๆตอนนี้ทางในลักษณะของความรุนแรงทางเพศจะเกิดจากลักษณะของการมีความผิดปกติทางเพศแต่แรกนะคะซึ่งมีส่วนด้วย
เช่นนิยมชมชอบในความรุนแรงซึ่งมีผลการวิจัยพบว่าเกิดจากครอบครัวคือเกิดจากการเลี้ยงดูนะคะในลักษณะเช่นคุณพ่อคุณแม่แยกกันในเวลานี้เนี่ยเราพบข้อมูลที่ตรงไปตรงมาว่า 1.8 ล้านครอบครัวเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ไม่ได้เลี้ยงลูกตัวเองเอาไปอยู่กับคุณป้าคุณยายคุณตาซึ่งการความอบอุ่นตรงนี้เขาไม่ได้ถูกผ่องถ่ายในบทบาทหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่อีกนิดนึงค่ะแล้วก็การเลี้ยงดูเนี่ยเราถูกเลี้ยงให้ผู้ชายเป็นใหญ่นะคะพอผู้ชายเป็นใหญ่เนี่ยมันก็มองว่าอะไรต่างๆเนี่ยผู้ชายก็จะเป็นผู้นำเสมอในทุกๆเรื่องค่ะก็ดีอยากจะเห็นต่างจากอาจารย์นิดนึงอาจจะไม่เสริมแต่เห็นต่างเพราะว่าโดยเฉพาะเวลาอาจารย์พูดถึงครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันนะคะแล้วก็มีตั้งล้านกว่าคนใช่ซึ่งตรงนี้นะคะในส่วนตัวของนั้นเองรู้สึกมากเลยว่าคำพูดแบบนี้วิธีคิดแบบนี้นะคะภาพสะท้อนตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเรากำลังสร้างคำสาปให้กับลูกหลานเราซึ่งมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันมันเหมือนกับว่าเขาถูกบอกมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างคุณกำลังก้าวสู่ความเป็นมนุษย์ผู้มีปัญหาเดี๋ยวค่ะแป๊บนี้เป็นประเด็นกันกลายเป็นคำสาปของสังคมไปแล้วนะคะที่มีต่อเด็กเราเนี่ยเดี๋ยวขอเสริมแป๊บนึงมันมีงานวิจัยในต่อมาแล้วพบว่าพ่อแม่ที่เป็นพ่อหรือแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเมื่อเลี้ยงลูกให้ถูกต้องแล้วให้เด็กรับทราบความจริงแล้วเลี้ยงดูด้วยความรักและความอบอุ่นโดยที่พ่อและแม่ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมอันนี้ไม่เป็นค่ะก็นั่นนะฮะที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วความเป็นคนไม่ดีของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ได้เพราะว่าจำนวนเด็กที่เข้ามาสู่สถานพินิจนะคะ52% เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวหย่าร้างแตกแยกแต่ 48% มาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่สมบูรณ์ซึ่งตัวเลขมันเกือบจะเท่ากันเป๊ะเลยนะคะคราวนี้เราก็จะค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะคะอาจารย์นรินทร์ซึ่งรับฟังคำปรับทุกข์ของน้องๆเรื่องนี้โดยตรงมาเยอะเลยอาจารย์มองยังไงคือผมจะขอเน้นที่ผู้กระทำนะครับในปี2542ที่เราเปิดสายด่วนสุภาพบุรุษที่มุ่งเน้นผู้ที่ก่อความรุนแรงทั้งกายวาจาใจทั้งเพศเนี่ยนะครับในช่วงเดือนแรกเนี่ยจาก 1,500 รายที่เราศึกษานะครับพอจะสรุปได้ว่าที่มาเขาโทรมาปรึกษาตั้ง 1,500 รายเลยนะคะครับซึ่งครับก็คือมันน่าสนใจว่าที่ถามว่าที่ผ่านมารู้จักศูนย์เท่าไรเพราะเราเปิดตั้งแต่ปี2728ก็บอกรู้จักบอกถามทำไมไม่โทรก็บอกว่านึกว่ามีแต่ผู้หญิงโทรแล้วจริงๆแล้วเพิ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าเขามีแหล่งแต่ถ้าเราบอกว่าเออเนี่ยสายเนี่ยสำหรับผู้ชายนะเขาก็จะปรึกษาทีนี้ตรงนี้ที่เราศึกษาเนี่ยเราก็พบสรุปได้3ประการใหญ่ๆนะครับว่าที่มาอันแรกคือเขาเคยเป็นเหยื่อความรุนแรงมาก่อนนะครับก็คือว่าเขาอาจจะเป็นเหยื่อไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจนะครับซึ่งเด็กที่เคยเติบโตขึ้นมาถ้าเราไปศึกษาเขาแต่ละคนเนี่ยเราจะพบว่าที่เขามาก่อความรุนแรงเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเขาเป็นเหยื่อมาก่อนอันที่2ก็คือว่าเขาเป็นพยานรู้เห็นความรุนแรงอันนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาเคยเห็นพ่อแม่พี่ชายนะครับคนในครอบครัวพ่อกระทำต่อแม่ผู้ชายกระทำต่อผู้หญิงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพยานรู้เห็นนะครับแล้วคิดว่าแล้วมันไม่มีข้อสรุปว่าผู้กระทำถูกลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่กระทำได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาอยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามองได้ว่าในสังคมเราทุกวันเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางความรุนแรงนะครับก็คือว่าสื่อนี่จะชอบมากผู้หญิงเด็กเซ็กส์ศพสงนะครับแล้วก็เวลาที่มีคดีความเกิดขึ้นมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามีบทลงโทษที่ชัดเจนคือมันมีแต่ไม่ได้รับการเผยแพร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสังคมที่เราต้องมีความเป็นนิติรัฐมากขึ้นก็คือว่าต้องบอกว่าเมื่อคุณทำผิดนะครับคุณจะต้องได้รับการลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือว่า3ส่วนประกอบตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คือเขาเนี่ยมาก่อความรุนแรงได้และที่มันก็ประกอบกับส่วนอื่นๆอีกนะครับแต่ดูเหมือนเขาก็รู้ข่าวว่าบางทีก็มีการตัดสินเหมือนกระทั่งลงโทษรุนแรงเหมือนกันนะคะเขารู้ไหมคะน้องๆที่ตอนช่วงเวลาเขาก่อนจะกระทำคือมันเหมือนกับถ้าเป็นในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ยังคือเขาก็ไม่ได้คาดว่ามันจะเป็นตรงนั้นนะครับหรือว่าเขาต้องได้รับบทลงโทษแต่บางครั้งเนี่ยบางทีการก่อความรุนแรงเองก็เกิดจากความไม่รู้ของทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนกันนะครับและปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าคืออิทธิพลของสื่อเนี่ยแล้วก็สารเสพติดนะครับหรือพวกแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กของเราจะตอบว่าอารมณ์พาไปเมานิดนึงอะไรเนี่ยคือมันอาจจะเป็นข้ออ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้
คนส่วนหนึ่งก็ต้องรับเคราะห์